จอมเทียนนะคะโอ้บรรยากาศค่ำนี้ดีจริงๆลมพัดมาเย็นสบายเลยค่ะแล้วก็มองไปด้านโน้นเห็นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้านะคะมาด้านนี้วันนี้คึกคักค่ะมองไปด้านโน้นนะคะนี่มีสกูตเตอร์แล้วก็มีนักท่องเที่ยวหนาหูหนาตาเลยนะคะดูด้านนี้นี่ฝั่งโน้นเช่นเดียวกันว้าวแล้วบรรยากาศก็ดีดีค่ะบรรยากาศดีจริงๆลมพัดเย็นสบายเลยนะคะโอ้ยคิดถึงคนที่อยู่กับอากาศร้อนอบอ้าวจริงๆมานั่งที่ชายหาดจอมเทียนเนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงเนี้ยลมพัดมาเย็นสบายเลยแล้วก็มองไปด้านโน้นว้าววิวพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าสุดแสนจะโรแมนติกนะคะอุ้ยคิดถึงทุกคนจังเลยคิดถึงคนที่อยู่ไกลทะเลจังเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านโน้นนะคะมีอะไรกันดูผู้คนเยอะแยะเลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบนชายหาดจอมเทียนบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยมองไปโน้นค่ะพระอาทิตย์ดวงโตกำลังจะลับขอบฟ้าไปนะคะส่วนด้านหน้าเราที่มองเห็นเป็นเต็นท์นี่นะคะก็มีการแข่งขันมวยไทยค่ะเป็นมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนะคะซึ่งเขาจัดในคราวนี้เป็นครั้งที่5มีขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะแล้วก็มีหลายประเทศนะคะมาร่วมแข่งขันและวันนี้วันสุดท้ายเป็นวันชิงแชมป์เป็นวันสุดท้ายจริงๆชิงชนะเลิศชิงแชมป์แล้วนะคะตอนนี้มี1คู่กำลังชกกันบนเวทีแต่เราไม่ทราบว่านักมวยจากประเทศอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงนั้นแต่เราก็เดินผ่านมาแล้วก็มาเจอพอดีนะคะคนก็มาชมเยอะอยู่นะคะเล่นชิงแชมป์โลกนะคะดูด้านโน้นบรรยากาศดีดีลมพัดเย็นสบายจริงจริงค่ะฝั่งนี้ด้านหน้าเราก็เตรียมรถสุขาไว้บริการคนที่มาชมการแข่งขันชกมวยไทยชิงแชมป์ตรงนี้ด้วยนะคะมองไปด้านหน้าเรานะคะเห็นตึกสูงเป็นโรงแรมเป็นคอนโดมิเนียมต่างๆด้านนี้เช่นเดียวกันโอ้บรรยากาศดีนะคะอากาศดีจริงๆพูดแล้วพูดอีกอยากให้ทุกท่านสัมผัสได้จริงๆว่าบรรยากาศที่ชายหาดจอมเทียนในค่ำวันนี้ดีจริงๆนะคะส่วนด้านหน้าเราพระอาทิตย์ก็กำลังจะลับขอบฟ้าไปโดนเห็นไหมคะพระอาทิตย์เหลือครึ่งดวงเองก็ยังเป็นการแข่งขันชกมวยไทยมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนะคะก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะชมก็ให้ความสนใจพอสมควรนะคะก็มาดูมีนั่งอยู่ข้างในก็มีนะคะแล้วก็ยืนชมอยู่ด้านนอกก็มีออกไปด้านโน้นก็ยังมีคนเล่นเรือบานาน่าโบ๊ทอยู่นะคะนักท่องเที่ยวเยอะค่ะวันนี้แต่ก็ไม่ได้แน่นชายหาดนะคะแต่ก็เยอะถือว่าเยอะค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่ชายหาดจอมเทียนพัทยาค่ะดูบรรยากาศที่ชายหาดจอมเทียนหลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะที่มองไปเห็นด้านหน้าเรามีคนเยอะๆแล้วก็มีเต็นท์ด้วยนั่นก็คือเวทีมวยนะคะตามที่คุณรัตีบอกไปแล้วคือการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกครั้งที่5เขาจัดระหว่างวันที่11ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2567ที่ชายหาดจอมเทียนค่ะตอนนี้ก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆอยู่นะคะส่วนด้านนี้เป็นชายหาดดูค่ะผู้คนก็มาเดินดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลรับลมทะเลเย็น
โอ้ยอากาศดีจริงๆนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสเนี่ยดีมากๆเลยไม่ร้อนนะคะที่ชายหาดจอมเทียนอากาศดีมากเลยค่ะสังเกตเห็นต้นไม้ไหมคะต้นมะพร้าวอย่างเงี้ยก็ไหวปิงไปตามสายลมมันนะคะด้านโน้นเป็นโรงแรมดีวารีที่บนถนนเลียบชายหาดจอมเทียนนี้นะคะบนดาดฟ้าของเขาเขาก็จะมีสกายบาร์ด้านบนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่ชายหาดจอมเทียนพัทยาค่ะ